แมชเดย์นะครับวันนี้เชลซีของเราจะบุกไปเยือนโอลด์แทรฟฟอร์ดบลูเดย์ปกติแล้วเราไม่เคยหวั่นในการบุกไปเยือนแมนยูนะต้องมาลุ้นกันนิดนึงว่าฟอร์มคุมทีมของลุงนี่จะแจ่มแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเรามาดูสถิติย้อนหลังนี่เราก็ไม่ได้เป็นรองเลยนะในปี2010ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับเชลซีเสมอกับแมนยู 1-1 ก่อนที่ดร็อกบาจะยิงประตูชัยให้เชลซีบุกไปเอาชนะได้นะครับและปี2013ก็เป็นฮวนมาต้าเองที่ยิงประตูชัยให้เชลซีเช่นกันที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเดี๋ยวลองไปฟังความคิดเห็นของแอดมินของเรากันก่อนครับก็คิดว่าในนัดที่จะเจอแมนยูวันอาทิตย์นี้นะครับก็คิดว่าเราชนะได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าแมนยูกำลังมีปัญหานะครับในตอนนี้ก็เราน่าจะฉวยโอกาสได้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีปัญหานะครับแต่คิดว่าปัญหาของเราไม่ได้เกิดจากนักเตะปัญหาเราเกิดจากผู้เล่นแต่แมนยูปัญหาเกิดจากนักเตะเราน่าจะชนะได้ครับในส่วนนี้ผมมั่นใจว่าอาทิตย์เนี้ยเชลซีเราชนะแมนยูแน่นอนนะครับทีมคู่แข่งที่สำคัญของเราก็คืออาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเนี่ยจะลงเตะนะต่อไปนะครับบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับเจอไบรตันแล้วก็เบอร์นลีย์นะครับผมคิดว่าอาร์เซนอลจะมีแค่4คะแนนจริงๆเลยนะก็กลัวเรื่องแผนของคุณลุงซาลีแต่ว่าคะแนนจริงก็ประมาณสักขอเสมอ2แล้วก็ชนะ1แล้วกันชนะในบ้านแล้วก็เสมอแมนยูกับเลสเตอร์อยากให้ได้9แต้มอ่ะปีนี้ผมมั่นใจครับขอที่4บอลยูโรป้าผมหวังไว้มากเลยว่าเราต้องได้เข้าชิงที่อยากได้แชมป์เพราะว่าปีนี้ทีมมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะทั้งนักเตะทั้งโค้ชอ่ะก็เลยอยากให้อะไรจบแบบว่าจบด้วยความสุขอ่ะอยากมีถ้วยสักถ้วยนึงสำหรับลุงซาลี่แต่ผมว่าในอนาคตของลุงผมว่าก็ตำแหน่งไม่แน่นอนเหมือนกันต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะรักเชลซีนะครับเอาล่ะพร้อมแล้วใช่ไหมวันนี้ดูบอลที่ไหนกันวันนี้เชลซีต้องชนะแน่นอน Come on Chelsea Come on Chelsea